คุณผู้ชมคะวันนี้1พฤษภาคมวันแรงงานสากลนะคะสำหรับไทยเป็นวันแรงงานแห่งชาติและเป็นวันหยุดสำหรับแรงงานนะคะที่จะได้ใช้โอกาสพักผ่อนอยู่กับครอบครัวค่ะพูดถึงตลาดแรงงานที่มักจะคึกคักกันในทุกๆเช้านะคะถึงแม้วันนี้จะเป็นวันหยุดแต่ว่าสำหรับแรงงานจำนวนมากที่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ละเช้าจะต้องพยายามออกไปที่บริเวณจุดนี้นะคะที่ถนนกีบหมูย่านรามอินทราเป็นหนึ่งในบริเวณที่จะมีการดูแลและเป็นตลาดซื้อขายแรงงานกันในแต่ละวันนะคะถ้าไปถึงในช่วงเช้าก็มักจะได้รับการเรียกตัวก่อนเพื่อที่จะได้งานได้รับค่าจ้างในวันนั้นด้วยค่ะคุณทิมสันตสมบัติพาไปดูชีวิตในช่วงเช้าของแรงงานที่ย่านถนนกีบหมูค่ะบุพภาอินลีแรงงานจากจังหวัดอุบลราชธานีใช้เวลาว่างจากการทำนาเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเพื่อรับจ้างเป็นกรรมกรรายวันที่ถนนกีบหมูเช้าวันนี้เธอเดินทางตั้งแต่7โมงมาทำงานก่อสร้างซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านเช่าของเธอนะบุพภาเล่าให้ฟังว่าชีวิตแต่ละวันขึ้นอยู่กับการเลือกของนายจ้างให้ออกไปทำงานแม้งานที่มีจะไม่แน่นอนทุกวันแต่ค่าจ้างที่จ่ายเป็นรายวันและความอิสระเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอเลือกมาทำงานที่นี่จ่าย3คนนะคะคนละ500ไปเลยคนละ500ต้องการกรรมการบุพภาเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานที่รวมตัวกันอยู่ที่ย่านถนนกีบหมูตั้งแต่เช้ามืดแรงงานจะออกมารอนายจ้างเพื่อรับไปทำงานตั้งแต่งานต่อเติมตกแต่งบ้านจนถึงโครงการขนาดใหญ่อย่างรถไฟฟ้าหากมาสายก็มีโอกาสตกงานได้ในวันนั้นเอาคนงานไหมคะเอาช่างไหมเอากรรมกรค่าแรงขั้นต่ำของกรรมกรอยู่ที่วันละ500บาทช่างฝีมืออยู่ที่วันละ600ถึง900บาทแรงงานส่วนใหญ่มาจากภาคอีสานพักอาศัยตามห้องเช่ารวมกับกลุ่มเพื่อนหรือญาติที่ชักชวนกันมาทำงานในราคาเดือนละ 1,500 ถึง 2,500 บาทนอกจากคนไทยแล้วแรงงานที่ไปรอที่ถนนกีบหมูทุกเช้ามีกลุ่มแรงงานต่างด้าวเช่นแรงงานกัมพูชาและพม่าแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าแรงงานต่างด้าวมีโอกาสได้งานน้อยกว่าเพราะอาจติดขัดเรื่องกฎหมายจ้างงานแรงงานต่างด้าวหลังทำงานตลอดทั้งวันแรงงานที่กระจายไปต่างทยอยกลับไปที่ย่านถนนกีบหมูอีกครั้งในช่วงเย็นผู้รับเหมาบางคนจะพาแรงงานกลับมาส่งบางคนต้องขึ้นรถโดยสารสาธารณะกลับเองโดยนายจ้างออกค่าเดินทางให้ถือเป็นการสิ้นสุดการทำงานในแต่ละวันที่ไม่ต่ำกว่า10ชั่วโมงและวันพรุ่งนี้แรงงานบางคนต้องเริ่มวันใหม่โดยที่ไม่แน่ใจว่าจะได้งานหรือไม่ทีมสันตสมบัติไทย PBS รายงาน